น1/4ไมล์เขาก็ไม่ได้ไปไหนเขายังอยู่กับเราตลอดไปเราคือครอบครัวดูหนังมากไปไหมเนี่ยรั่วนี่เนี่ยสมองพี่เนี่ยเล่นมากไปไหมเนี่ยพวกนายล่ะจะคุยหรือจะแข่งนี่มึงดูหนังเยอะจริงๆนะพี่อยู่ได้ตอนเช้ามึงก็ขี้เกียจตื่นทุกวันตื่นเถอะแฮมเหมือนกันนอนตื่นแฮมเดี๋ยวแป๊บเดียวไอ้พรตื่นเอ้ยกูบอกให้ตื่นไงทำหนึ่งนี่กูบอกให้ตื่นนอนกินบ้านกินเมืองขนาดนี้หาอะไรเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะไปเสร็จทีกับเขาเมื่อไหร่จะรวยฮะเมียฟังพอนะเราคือครอบครัวครอบครัวครอบครัวให้กูเกลียดมึงแค่หน้าก็พอให้กูเกลียดเสียงมึงด้วยเลยคนเราเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีได้ไม่เท่ากันแต่การทำความดีนั้นเราสามารถมีเท่ากันได้นะมึงจะเข้าต้นตะยินกูไหมเนาะหัวเข้าไหมมันจะรวยขึ้นมาได้ยังไงถ้ามึงไม่ขยันนะฮะคนรวยก็รวยเอารวยเอาพอจนมันก็จนอยู่อย่างเงี้ยอย่าไปคิดมากทำตัวให้เหมือนถุงพลาสติกยังไงปลิวไปนู่นปลิวไปนี่แต่อยู่ได้เป็นร้อยปีนะตัวเธอตัวเธอเพราะเป็นตังค์จ้าไม่ได้เรื่องเลยมึงเนี่ยเดี๋ยวหนูไปทำงานก่อนนะพ่อพ่อต้องสู้ๆนะรู้เปล่าสู้ๆพ่อโอ้ยล่ำไรกันอยู่นั่นแหละเร็วป้อนข้าวพ่อแกเสร็จแล้วก็รีบไปทำงานเลยรีบไปก็รีบกลับมานะดูสิเนี่ยวันๆไม่ต้องทำอะไรหรอกดูแลพ่อแกอยู่นี่แหละเอามาพึกเอามาพาดอยู่หลายปีแล้วนะไปทำงานแล้วรีบกลับไม่ต้องทะเลทลายที่ไหนล่ะเจวินแม่เลิกบ่นได้แล้วให้กำลังใจหนูดีกว่าจะได้มีกำลังใจไปทำงานเนาะกำลังจงกำลังใจสาธุขอให้มันรวยจริงๆเถอะแกพูดอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะหอมก่อนหอมก่อนเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยรีบไปรีบกลับเลยหอมก่อนหอมก่อนไม่ต้องหอมก่อนเลยไม่ก่อนรีบไปเลยแกรีบไปเขินเหรอเขินเหรอรีบไปโอเคแม่วันนี้ซื้อกับข้าวมาด้วยนะตอนเย็นอ่ะโอเคฉันขี้เกียจทำแล้วไปก่อนนะแม่นี่ครับดูแลพ่อด้วยนะพี่พรพี่พรโอ้ยแตกพี่พรเว้ยสายแล้วพี่ไงเนี่ยเฮ้ยพี่อะไรหน้าเป็นอะไรอ่ะพี่กูบอกแล้วไงคนอย่างมึงต้องเจอคนอย่างกูเลือดใครอ่ะพี่เลือดเมียกูตบเมียเลือดกระเด็นเข้าหน้าตัวเองเลยเหรอบอกแล้วว่าฉากบู๊พี่นี่ไม่ธรรมดานี่กูบอกอีกครั้งละอย่าเรียกกูพรให้เรียกว่าพอลพอลไม่ใช่พอล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 แล้วมึงอ่ะโหนี่กระเพาะขี้เต็มไหมเนี่ยพี่แม่งเหม็นถึงก้านสมองอะเนี่ยใส่ร้ายกูฮะโอ้โหพลาดด้วยปิดตู้ด้วยนี่มึงจำใส่ใจไว้เลยนะครับอย่ามีเมียเด็ดขาดเพราะว่าตอนเป็นแฟนแรกๆเนี่ยมันก็ยังเป็นคนไทยอยู่อยู่ไปสักพักเนี่ยมันจะเป็นคนเช็คเว้ยเช็คโกสโลวาเกียวะพี่เช็คเช้าเช็คกลางวันเช็คกลางคืนมึงไม่ได้ออกไปไหนแน่งั้นพี่จะมีเมียทำไมอ่ะดีกว่ามือวะล่ะ
มึงไม่รู้จักกับฆาตกรรมสเปิร์มอ่ะง่ายๆแค่นั้นแหละพี่พ่อรอด้วยเอาเร็วดิดาวิกาเอานี่ก็เร็วเลยเนี่ยแคบอยู่นะไปไอ้พรมึงยังไม่ออกไปทำงานอีกแล้วนี่ฮะแม่อีดาวิกามึงปล่อยมึงออกจากหัวกูเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าให้กูรู้นะว่ามึงแอบไปกินกันน่ะมึงเถิบออกไปเลยมึงเถิบออกมาพี่มีอะถ้าผีไม่เผลอนุ้มียุงหรอกโหกูไม่เผลอหรอกผัวกูหล่อขนาดเนี้ยกูเผลอได้ที่ไหนล่ะไปนะเดี๋ยวทำไงก่อนบ๊ายบายบายพ่อมึงสิดีโหนี่มึงไหว้เมียด้วยเหรอวะพี่ครับไม่เถียงเลยอ่ะจ้ะน่ารักอ่ะไปซักผ้าก่อนนะสุดนายปิดเมียกูไม่ได้สวยอย่างเดียวซุ่มซ่ามด้วยเลื่อนทุกวันมดลูกจะเลื่อนอยู่แล้วเนี่ยไปพี่รถเมรักจังปาจังทางใสทางดวนนั่งเลยโคตรร้อนเลยพี่นั่งทุกวันมึงนั่งใกล้กูทำไมเนี่ยไม่นั่งใกล้พี่นั่งใกล้ใครแหละนั่งใกล้แม่ทุกวันเออไอ้บีมพ่อมึงดีขึ้นยังอะไรพี่พ่อมึงเลวขนาดนั้นเลยเหรออะไรของมึงเนี่ยไม่ใช่กูถามว่าอาการพ่อมึงอะดีขึ้นหรือยังอ๋อดีขึ้นแล้วพี่เนี่ยวันที่มึงกับแม่มึงไม่อยู่บ้านโชคดีนะที่วันนั้นกูเข้าไปพอดีไม่งั้นพ่อมึงนี่เวนไอ้เวนอ้าวเดี๋ยวล็อกดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยป๋าแม่ครับแม่ไอ้เวนโอ้โหเอ้ยใครทำหล่นลงมาวะเนี่ยป๋าจริงจังขนาดนั้นหรอกกูถามมึงนิดนึงมึงเห็นพ่อมึงกำลังจมน้ำไหมมึงจะช่วยพ่อมึงไหมมึงช่วยพี่พ่อของคนดีแล้วกูถามมึงนิดนึงถ้าสมมติมึงกำลังนั่งอยู่บนเรือเนี่ยแล้วพ่อแม่มึงกำลังจมน้ำมึงช่วยได้แค่คนเดียวมึงจะช่วยใครช่วยแม่สิพ่อของตายแล้วพี่อ่ะเฮ้ยถึงแล้วไปไม่ทันฉากเปรตตรงนั้นเขามีอะไรของวะน่ะลุงไม่เรื่องอะไรกันอ่ะพวกมันลุงทำร้ายอ่ะ
คุณพี่การด้วยอ่ะยังไม่มีใครที่จะช่วยอะไรเลยนะคะใครจะไปช่วยมันเป็นลูกตำรวจแต่ลูกตำรวจอ่ะจะมาทำร้ายคนพิการไม่ได้นะพี่ก็ไปช่วยเขาดิเฮ้ยมันเร็วนี่แต่มันรีบนะโอ้บอยพวกมึงหยุดเฮ้ยพี่มาเฮ้ยมึงทำอะไรเมียกูอ๋อนี่เมียมึงเหรอเออโอเคเฮ้ยคุณกีฬาชาตินี่ข้ามข้ามมึงเหรอข้ามพูดอยู่นั่นเหรอเว้ยกูลูกตำรวจเหรอเว้ยกูนี่ลูกยังมีอะไรเฮ้ยปืนทำไมพ่อแจ้งตำรวจนะนักเลงนะพวกมึงอ่ะฮะพ่อกูเป็นตำรวจด้วยพ่อกูเป็นตำรวจด้วยพี่บอกไปแล้วพ่อพี่เป็นมะเร็งพ่อกูเป็นมะเร็งอะไรของมึงเนี่ยก็พ่อพี่เป็นมะเร็งอ่ะนี่มึงยังยืนกันอยู่อีกฮะไม่เอาว้าวนี่ปากดีมากข้ามดิเอาต่อเลยพี่พี่มึงทำอะไรเมียกูถ้ามึงไม่อยากให้เมียมึงโดนกูกระทืบตายคาเตียงกูนี้นะเงามีไหมกูอยากได้มากใช่ไหมเอาไปไสงสัยเอามีดหั่นปลาเค็มมาแน่เลยว่ะพี่มึงรู้ไงกลิ่นแม่งโคตรแรงเลยเดี๋ยวป่ะครับกูรู้ว่าพ่อไปตำรวจแต่มึงคิดหน่อยเว้ยการที่มึงไม่รู้ตำรวจมึงจะมาทำร้ายประชาชนแบบนี้มึงจะมาตีรันฟันแทงคนพิการแบบนี้อย่าให้พ่อมึงต้องเอาเครื่องแบบมาแลกกับสิ่งชั่วๆที่พวกมึงทำไว้เลยพ่อมึงเป็นตำรวจกูเนี่ยคนขับรถเมย์นี่เว้ยกระเป๋ารถเมย์ไงนี่กระปี่รถเมย์กูยังไม่เคยไปคุยไปเบ่งใครเลยควายใช่อย่าให้กูเห็นหน้ามึงสองคนอีกไปไปเลยไปโอ้คุณเห็นฟองพ่อยามกลับบ้านขับรถคนละคิวอยู่คนละคันเนี่ยกูเลยมันจะขึ้นมากูได้ไงอุ้ยก็รถออกไปแล้วฉันขึ้นไม่ทันมัวแต่ไปตีไก่ลูกตำรวจนั่งไงเดี๋ยวไปรอดักขึ้นกลางทางเอานะเอามาเร็วๆช้าตลอดเร็วว้าวมึงจะไปไหนเนี่ยไปทำมาหากินของผมดิพี่เอาแล้วมึงโดนกระทืบเละขนาดนี้มึงไม่แจ้งตำรวจวะแจ้งไปอ่ะผมก็สู้พวกมันไม่ได้เออจริงอย่างที่มึงพูดว่ะยังว่าล่ะพี่ประเทศไทยใครใหญ่ใครใหญ่ไม่รู้อ่ะแต่ของกูยาวพี่พูดเรื่องเดียวกับผมมั้ยน่ะมึงไม่เห็นของกูเลยเฮ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรอยู่ทำไมไม่มาไว้เว้นอะไรพี่เอ้ามึงมาขึ้นตอนไหนอ่ะกูขึ้นพร้อมพี่นี่แหละเขาขึ้นทางนี้ไหมไม่เห็นมึงอ่ะผมขึ้นประตูหน้าไงพี่อ้าวไม่บอกกูกูรอมึงอยู่ได้ออกรถฮะไปแล้วไปแล้วพ่อ
็มเบ้าตากูเลยโอ้ตายตายสวัสดีครับพี่โอ้ติดตามผมงานตลอดเลยนะครับเป็นแฟนคลับพี่นะฮะใจเย็นนะพี่ทุกคนอย่าเข้ามาผมจะฆ่าตัวตายพี่เดี๋ยวๆพี่ฟังผมก่อนนะพี่นะพี่ฟังผมก่อนใจเย็นตั้งสติแล้วคุยกับผมนะมีอะไรใจพี่ระบายไว้ให้หมดนะพี่มันมีเรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นพี่ขอให้เราผมอะนัดที่รักเอาไว้บอกว่าเราจะมาเจอกันบนรถเมล์เราจะเจอกันทุกวันแต่เนี่ย8วันแล้วเขาไม่มาเจอผมสักทีผมทนไม่ไหวผมผิดหวังผมอยากตายพี่อย่าวุ่นวายอย่าวุ่นวายพี่ฟังผมคนเรามีโอกาสเกิดไม่แค่หนเดียวพี่หนเดียวเท่านั้นแล้วพี่ไม่รู้ว่าพี่จะเกิดมาอีกหรือเปล่าพี่คิดถึงพ่อถึงแม่พี่สิที่เขาเลี้ยงดูพี่มาเขาก็อยากเห็นอนาคตพี่ถ้าพี่ทำอะไรลงไปเนี่ยพ่อแม่พี่รู้สึกยังไงแล้วพี่มาตายแบบเนี้ยเขาจะอยู่ยังไงแล้วเขาจะอยู่กับใครผู้หญิงเนี่ยมันก็เหมือนเครื่องซักผ้าแหละพี่ถ้าไม่มีเนี่ยพี่ก็ซักมือเอาใช่พี่ซักมือตายซะดีกว่าพี่ถึงหน้าพี่อ่ะจะเหมือนข้อศอกหมาปากพี่จะเหมือนหนังตีนยังไงอ่ะแต่ผมเชื่อเลยว่าสักวันนึงอ่ะแม่งไม่มีใครมาชอบพี่หรอกเว้ยเฮ้ยซ้ำเติมงี้เข้ามาแตะกันเลยดีกว่าไม่ไอ้คนใจร้ายกูไม่รู้อ่ะกูดอดแล้ววะพี่ใจเย็นอย่าโดนพี่อย่าขอบคุณมากนะที่เขาให้ผมช่วยพี่สุดยอดแล้วพี่สุดยอดพี่ไปช่วยเขาครับครับผมไม่ทราบว่าวันนี้นี่ไม่โดดสะพานเหรอฮะโอ๊ยอยากตายทนไม่ไหวแล้วพี่ครับพี่ช่วยผมด้วยชีวิตผมมันอยู่ลำบากผมโดนผู้หญิงทิ้งผมอยู่ตัวคนเดียวที่รักผมไม่กลับมาแล้วพี่ห้ามผมเลยผมโดดละพี่ห้ามพี่ดึงผมไว้ดึงผมพี่เด็ดพี่จำผมได้ใช่ไหมผมกำลังจะฆ่าตัวตายห้ามผมเลยโดนเลยเอาพี่ไม่ห่วงพ่อแม่ผมเหรอทั้งพ่อทั้งแม่มึงเลยพี่โดนเลยโดนดิเตะผมสิเตะผมเลยผมจะได้โดนเตะผมเลยเตะผมอย่าเลยพี่เตะคนอย่างพี่อ่ะบึงตีนอ่ะแนะนำนะครับพี่ขึ้นมาบนรถผมอย่ากระโดดรถเมย์ตายนะครับผมเตะคว่ำจริงนะครับบ้าใครจะไปทำอย่างนั้นนะครับเกิดแฟนขึ้นมาแล้ววันนี้ไม่เจอกันแฟนเสียใจแย่กูอยากเห็นหน้าจริงนะแฟนมึงสวยขนาดไหนเนี่ยสวยมากจ้าเอาไปออกไปเว้ยเดี๋ยวมาให้กินอยู่ตั้งนานไม่ขึ้นเสื่อมมาขึ้นแล้วตอนนี้ชีวิตมีค่าจะสร้างกันเองสาย888นิพนธ์เล่นเล่นนะมึงอ่ะเดี๋ยวข้างหลังก็ตามมาหรอกโอ้ยแย่งลูกค้าหมดเนี่ยโอเคไอ้บับเบิลลี่กูให้มึงไปตัดสายเบรกทำไมมันยังเบรกได้อยู่วะเอ้าก็มึงให้คนสอบไปวางมันต้องโทรเข้าไปก่อนแม่งถึงจะตัดเอาเหรอก็เออดีวะเอาโทรศัพท์มาดิเฮ้ยแม่งกูไม่ได้เอามาวะอุ้ยกูก็ไม่ได้เอามาเอ้าแล้วจะตัดสายไปยังไงวะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูยืมมันเองกูไม่มีเอ้าแต่กูมีเอ้ามึงไปให้มันทำไมเออนะมีศัตรูคนเดียวแล้วอ่ะให้มันทิ้งหน่อยเออเฮ้ยกูไม่ให้หรอกโอ้โหแค่นี้มึงมุกทำไมล่ะไม่มึงกูไม่ให้มึงอ่ะแค่นี้มันเป็นอะไรวะตุ้งไงเฮ้ยอย่ามาตีบนรถกูเลยถ้ามึงตีมึงลงจากรถกูไปเลยจะเปรี้ยวฟังนี่เอ้า
นี่ก็ไม่ได้เอาตังตังสองคนนะโอเคเรียบร้อยพี่พลไปเลยพี่โอเคกูเหยียบคันเร่งนี่จะตีกูจะทะลุไฟหน้าอีกเลยเนี่ยนี่ก็เวอร์ไปผู้โดยสารสมัยนี้ก็แปลกนะเว้ยขับเร็วก็ว่าแดกมาขับช้าก็ว่าหมาไม่แดกนี่เขาจะรู้ไหมที่กูขับเร็วทุกวันเนี่ยกูทำเพื่อปากท้องครอบครัวกูทั้งนั้นอ่ะงั้นวันนี้พี่จับมันสักพันใบเลยพี่กูจัดให้25,000จัดไปไปชมพูทวีปแน่เลยสงสัยแต่งหน้าไม่น่าออกจากบ้านเลยมันตังพี่โอ้โหพี่ใช้แป้งเบอร์อะไรเนี่ยผิดเบอร์ไหมเนี่ยโอ้โหเขินด้วยจอดรับคนไปหน้าด้วยพี่ตัวเดี๋ยวนี้ขึ้นรถเมล์แล้วเหรอได้สิถ้ามากับคนที่เรารักอ่ะเขาพาไปไหนเราก็ไปได้หมดแหละเมล์มึงเป็นเหี้ยอะไรของมึง
ได้แต่อย่าคิดสั้นนะแถวนี้มันไม่มีสะพานพระราม8ให้โดดนะอีคุณเตนกูเตะแม่งหรอกชายถูกสอนให้มีความอดทนผู้ชายไม่ควรพร่ำบ่นลำบากลำบนต้องทนให้ไหวหากผิดหวังก็ไม่ควรเสียใจยืดอกสามศอกเอาไว้ทนได้ใช่ไหมพ่อยอดชายหลวงพ่อเรียกทำไมนักหนาที่มึงคุยหลวงพ่อหนักใช่ไหมเนี่ยมันสมควรจะพูดไหมนี่จะ10โมงอยู่แล้วตลาดจะวายอยู่แล้วครับอีกนิดนึงยังไม่เต็มรถหลวงพ่อตำรวจตำรวจเร็วๆตำรวจมายืนทำไมไปแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อมาหลวงพ่อเร็วๆไปดูเร็วไปดับเดียวหลวงพ่อมาแล้วทำไมไปกับพวกมีอย่างเดียวมีอย่างเดียวเร็วหลวงพ่ออะไรก็ไม่ต้องเก็บเร็วๆเร็วๆเร็วทำไมทำไมในเปล่าครับล็อกผ้าด้วยตกใจเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเร็วๆอุ้ยเป็นไรป้าโอ้เป็นไงอะไรอ่ะทำไม่ดีนะพ่อเฮ้ยเฮ้ยนี่มนจะใส่บาตรโอ้โหแค่จะใส่บาตรอะวิ่งตามสักไกลเชียน้องสั่งด้วยสั่งรถหยุดเพื่อจะใส่บาตรขึ้นมาคราวหน้านี่ไม่จัดพระป่ากับบนรถเมล์เลยเหรอครับคุณตำรวจเสร็จจะทำเนี่ยพ่อให้พรหน่อยละครับอ่ะตั้งใจอายุวันนาสุขาพาลาเซตามอนสุรามีระยะมาชาประมาสถานะพาลาเซตามอนเสร็จยังครับคุณตำรวจเสร็จแล้วครับตายแล้วหยุดรถมาใส่บาตรกูข้างหลังดีแม่ลูกพี่เร็วนี่แล้วไอ้โดสองคนลูกพักครึ่งปีครับหลวงพ่อข้าราชการพระเขาไม่เก็บตังค์เอาเถอะเอาไอ้โดเขาไม่เก็บหรอกเป็นพระมากี่ปีแล้วเนี่ยเป็นมานานแล้วจ้ะลืมเหรอหรือหลงไม่ค่อยได้ขึ้นรถจ้ะเออนั่นถามไปเถอะนึกยังไงถึงวิ่งตามมาเนี่ยก็ไม่รู้ดิเห็นหลวงพ่อตะโกนโวเวกวายๆผมตกใจผมก็วิ่งตามมาอ๋อมาด้วยความตกใจมาด้วยความตกใจแล้วมีบวชมากี่ปีแล้วอ๋อผมบวชมา9พรรษาแล้วอ๋อ9พรรษาเลยจ้ะนี่พระปลอมหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะถามฉันเองแล้วฉันไม่ได้พูดนะเนี่ยตกลงพระปลอมเหรอจะบ้าได้ไงเนี่ยจะพูดเป็นพระปลอมจนได้อ่ะท่านรู้จักหลวงพี่แจ๊ดไหมอ๋อไอ้สัตว์นั่นน่ะเหรอตอนนี้ดังมากเลยต้อง500ล้านน่ะไม่500ล้านยังไงหลวงพ่อพระเอกหล่อขนาดนั้นไม่หลวงพี่แจ๊ดวัดสะเกดไม่ใช่หลวงพี่แจ๊ดในหนังคนละแจ๊ดจ้ะแจ๊ดวัดสะแกฉันรู้จักจ้ะแล้วท่านรู้จักพระเทพมหายานไหมพระกยาทุกองค์แหละพระไม่นุ่งกางเกงในจ้ะไป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 ค่ะมาเลยดิลาดเท้าเดี๋ยวผมเจอเลยครับเจอเลยครับสาวๆขึ้นมาแล้วโอ้โหขึ้นมาด่วนเลยเนี่ยพระนะไม่ใช่ผีขอโทษค่ะพอดีพวกหนูเป็นพิตตี้อาจจะแต่งตัวโป๊นิดนึงนะคะไม่มีอะไรเลยเหรอจ๊ะอ๋อคืออีพวกนี้ชาติที่แล้วคงขโมยลูกนิมิตวัดมาค่ะดูแลตัวเองดิ
ดีๆเข้าเก็บนมด้วยเอ๊ะว่านะนั่งเถอะไม่ต้องห่วงทุกอย่างแล้วหาที่นั่งเลยคือว่าคือโอ้ฮะไม่ใช่ครับผมใช่ไหมไม่ใช่คือยอดคุณกำลังใส่ความผมคุณเอาหลักฐานมายืนยันไหนกล้องวงจรปิดไหนเพย์มาเลยดีกว่าไม่ต้องกล้องชัดเลยตรงนี้แข็งแต่ตรงอื่นไม่แข็งก็มีนะตามมือมาตามมือมานั่งแน่นั่งแล้วก็ให้เฮ้ยทำอะไรที่หลังอย่าบ้ากาเข้าใจไหมหูเข็มติดมือเลยนั่งประจำที่แล้วเอาเสื้อขึ้นมาไปล่อหูล่อตาฮิปก็จะต้นคนนะเด็กไปนั่งไปเลยไปนั่งไปเลยไปนั่งไปเลยแต่ตัวไรไปตัวไรมาเด็กแต่ละคนนี่แต่ตัวไรมาไม่ให้เก็บรถเป็นไม่น่ารักนั่งไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมขนาดคนบ้าเขายังมีน้ำใจจะช่วยผมไม่ได้บ้านะครับหลวงพ่อผมมาสมัครนักร้อง
ดูไว้ครับชื่ออะไรอ่ะเทพพิทักษ์แอสระครับผมเชนค่ะครับเอาเอาจะไปไหนอ่ะให้เธอมาร้องเพลงค่ะเตรียมตัวรับมือให้ทันพวกคนเจ้าชู้ต่อไปจะชูบีดับบีดูก็แล้วกันเพราะเคยโดนทำอะไรอย่างนั้นมันเลยฟังใจพ่อหยุดเชนค่ะเชิญกลับบ้านเลยค่ะแน่ใจนะมึงไม่ใช่เฮกี้อ่ะออกรถแล้วนะหลบสิโอ้โหขวางอะไรกูล่ะไปนั่งๆๆออกรถแล้วไอ้หนูนี่มันรถสายอะไรเนี่ยรับทุกอย่างเลยหรือไงอย่าบ่นมากไอ้หลวงพ่อมึงเป็นมนุษย์นะมันก็มีค่าเหมือนหมดทุกคนนั่นแหละแฮ่เฮียอะไรเนี่ยโถ่เอ้ยตกใจหมดเป็นไรอะโยมจะพาลิศไปส่งโรงพยาบาลลิศเดอะสตาร์ลิศสีดวงอะไรน่ะเขาป่วยหลายโรคเลยครับตอนนี้ครับเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจแล้วก็เป็นความดันขึ้นครับหลายโรคมากเลยครับผมไม่หน้ามือก็เป็นไรผมสัตว์มาครับคุณพ่ออาจารย์ที่ไหนข้างในคุกครับคุณพ่ออ๋อตามสบายจะไปถามแล้วจ้ะออกจากอู่มาตั้งนานแล้วทำไมผมตามทันวะพูดแล้ววะพูดดังๆหน่อยตาก็ไม่ดีหูไม่ดีทำไมมีอะไรอัดกันสักหนึ่งถนนไหมมึงท้าใครให้แว่นเอามึงอะพี่กูขับรถเมย์กับพ่อกับแม่มึงยังไม่เดินเฉียดกันเลยแว่นโอ้ยถุยอย่าไปยอมพี่ไม่เคยกลัวอยู่แล้วตัดไปกูนี่แชมป์รถเมย์ตั้งแต่เป็นสเปิร์มไว้มึงเตรียมกล้องส่องทางไกลนะเอาไว้ส่องตูดกูได้เลยไอ้หน้าเขาส่องมาไอหัวอันท่าอูดโอ้โหกูจะบอกให้นะเว้ยอะไรสายชิวอย่าโชว์สกิลเหนือเว้ยมึงจะเก็บพูดดีกว่าแน่ๆจริงมึงชอบความเร็วกูถูกไหมให้ไอหน้าเกลือควายโอ้โหไม่พอจะลงแล้วนะจะลงก็รีบลงไปมาคิดถึงอ่ะคิดถึงอะไรอุ้ยจะเป็นตอนเย็นนะคิดถึงจะเป็นตอนเย็นแล้วก็รอสักใครเมียกูหรอกถ้วยจะอวดไปไปไหนแล้วประตูประตูเฮ้ยเดี๋ยวไปบอกคนขับรถด้วยนะชีวิตมีค่าอย่าซ่ากับพอวอล์กเกอร์โอ้ยถุยว้าหนูโอ้ยมึงเก่งจะทำไมเนี่ยนี่จะบอกให้นะมึงแข่งกูเสร็จมึงจะรู้ว่ากูเนี่ยวินซอฮอเว้ยพี่พ่อไปเลยพี่พ่อเด็กขึ้นมาที่หัวเว้ยเมื่อนี่หัวมึงหลอกไฟพันหม้อนะฮะพ่อไปเถอะชีวอนกูเปลี่ยนน้ำหมดแล้วเนี่ยผู้โดยสารอันเป็นที่รักยิ่งจ๋าถึงเวลาจิกกอดได้เลย Let's go Yeah.
สงสัยจะใช่หนึ่งคนไปเชียร์ต่อดีกว่าไปเลยไปเลยเด็กก็พาลงคอไปแล้วน่ะบอลไหวนะพี่ไอ้งูกัดเอาไว้แต่ตอนอีนี่ดูดพิษเนี่ยทำไมหมดตัวเลยกูเพียมากเอาเปย์มาเร็วเพียเร็วเลยพี่เร็วเลยเร็วสิเกอร์ไปไปไปนอนนอนนอนหมอนเดี๋ยวเราไปเอาของที่ซ่อนกันไป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 ลากขึ้นป้าเร็วเฮ้ยทำไรอ่ะพี่เลยพี่ไปไปครับพี่นะใจเย็นนะพี่นะไป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 เร็วไปเร็วอาตมาช่วยหน่อยพี่ไปดิขึ้นรถขึ้นรถช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยมูรัดผมโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยมูรัดผมจะกัดผมด้วยรู้ปะอ่ะฮะมีใครขับรถเมย์เป็นบ้างถามว่ามีใครขับรถเมย์เป็นบ้างครับผมครับผมขับรถเป็นครับเอาขับเป็นก็เร็วเลยเอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลครับครับครับผมมึงนี่เป็นทุกอย่างเลยนะถามมาจะเป็นบ้าหรือเปล่าครับเป็นครับไปช่วยแล้วพวกเราไหวนะพี่นะโอ้โทษนะคะเอางี้ระหว่างกลับไปโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวต้องทำแผลก่อนเพราะแผลมันฉีกมากเลยค่ะเอาเลยพี่นะนี่หนูเย็บไอ้นั่นเสร็จแล้วมาเย็บครูต่อนะเอาเป็นอะไรคะน่ะเป็นสีดวงโอ้ไม่ยากเอาหนูยางไม้ก็หลุดแล้วโอ้ยเอาเปิดเลยครับเฮ้ยนี่มึงบ้าไปเนี่ยคนข้างหลังอยู่เยอะๆมาเปิดไข่ให้ดูแล้วกูโดนงูกัดเนี่ยเป็นอย่างหัวแมวมันน่าดูตรงไหนเนี่ยขอโทษจะให้เป็นพยานโอ้ยไม่ต้องหรอกหวานเลยค่อยๆพี่ค่อยๆโอ้ยเดี๋ยว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 เดี
ับค่าเชื้อก่อนนะเอาให้กับเขาลงก่อนลาดไปเยอะร้องทำไมล่ะค่าเชื้อค่าเชื้อหรือมึงจะฆ่ากูเนี่ยนี่มึงใส่ทั้งขวดเลยบ้าเอานะเอานะเริ่มขั้นตอนนะจ๊ะเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนจะได้สะอาดสะอ้านนะเดี๋ยวแต่เขาใส่ขั้นก่อนโอ้ยโอ้ยบ้าโอ้ยใส่ดีๆสิใส่โอ้ยโถ่ตบหน้าตายไปเลยมึงเดี๋ยวเราฆ่าเชื้อแล้วก็เย็บนะเบียชาไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเอาโทษนะขอเยี่ยมหน่อยเราทำอะไรครับเนี่ยแป๊บนึงโอ้ยมึงทำอะไรเนี่ยให้มันชาโอ้ชาไหนแล้วกูจุกหมดแล้วเนี่ยหยุดยังไม่นิ่งเลยโอ้ยทำอะไรพี่ครับคนเจ็บช่วยเขาเลยครับคนเจ็บครับไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวถึงลงมาแล้วคนหน่อยพอโอ้ยหัวกูกระแทกโอ้ยใจเย็นค่ะเดี๋ยวถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะโอ้ยเก่งจังเลยครับขอบคุณค่ะคุณพยาบาลมาล้างบ้านนะครับโอ้ยล้างตลอดเลยเหงื่อออกก็เหม็นมากละคุณมันจะแค่สายย่อนะสายเหม็นด้วยนะมึงโอ้ยเดี๋ยวมาตัดไหมโอ้ยเตะจมูกเลยโอ้เอ้านี่แล้วมาพันหน้ากูทำไมเนี่ยไข่กูเป็นหน้ากูไม่ได้เป็นอะไรอ่ะมึงแก่ออกแล้วแก่เลยเหรอแกสิโอ้ยมียืนมองอยู่ทำไมเล่าโอ้ยทำอะไรอ่ะมันตะหวีผมนี่แหละเฮ้ยไปแล้วไปครับไปครับไปครับเนี่ยคนจะตายอยู่แล้วเนี่ยครับผมรวมหน่วยผมรวมไม่รวมไม่รวมอะไรนั่นละพร้อมไหมพร้อมตั้งนานแล้วพร้อมก็ไปโรงพยาบาลเลยคนจะตายแล้วโอ้โหสองคนนี่จะช่วยหรือจะแช่งให้ตายเนี่ยโอ้ยขอทานหน่อยรีบไปโรงพยาบาลจับไม่แน่นนะจับไม่แน่นนะไปไม่ต้องตื่นเต้นมากครับผมขอยืมโทรหน่อยใช่เหรอครับ
เบอร์อะไรที่จะใช้อ่ะ088 088 888 888 888 888กูได้ตายก่อนแน่เลยว่ะหลงไฟหน้ามั้ยเออๆกดดิมึงกดดิผมมากครับพี่คือติดแต่ไม่มีคนรับไปสั่งกดนี้กดนี้ลงไปเนี่ยติดแต่ไม่มีคนรับแล้วมึงโทรเบอร์อะไรฮะ888888เบอร์ใครวะก็เบอร์กดตัดสายเบรกไงอ๋อตัดสายเบรกชิบหายแล้วเบรกแตกไม่ได้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 01เลข02จ้างเหตุรถเมล์ผ่าไฟแดงว40แยกเทียนลุ่มมิตรมีผู้ได้รับบาดเจ็บขอรถพยาบาลมาณจุดเกิดเหตุด่วนใจเย็นใจเย็นตั้งสติเฮ้ยความทะคันกันนะพวกเราตายอยู่ทำไมต้องมาทุกอย่างล่ะไม่ต้องห่วงผมรับผิดชอบจริงๆเลยคนมาคุยวันนี้เนี่ยผมต้องการความช่วยเหลือจริงๆผมตามหามันมาทุกพื้นที่ผมยังจับตัวมันไม่ได้เลยทางจริงนะครับนายหลายๆคนก็ตามล่ามันอยู่นะครับก็ผมถึงเรียกพวกคุณมานี่ไงเราต้องช่วยกันเข้าใจไหมแต่ถ้านายจับได้เนี่ยมันก็เป็นผลงานของนายเองนะครับเอ๊ะดาบมีอะไรจะรายงานผมอ่ะคือผมจะเรียนนายว่าเมื่อเช้าเลยครับผมจับพวกมันได้หนึ่งครับเฮ้ยสโลโบครับโอ้ยคืออะไรล่ะขึ้นว้าวเลยโอ้ยแล้วดาไม่บอกผมอ่ะซุ่มครับซุ่มโอ้โหตายตายตายแล้วผมได้ข่าวมาว่าอยู่ในโรงพักอีกตัวนึงอ่ะกำลังจะบอกนายนะครับว่าอีกตัวนึงอยู่ในห้องนายนะครับเฮ้ยจริงเหรอครับมึงเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวลองเฉยคันตาลองเฉยผมเจอแล้วอยู่ตรงหน้าลองเลยเนี่ยจริงอะไรนี่ไงต่อเฉยนะหลบอ่ะหลบอ่ะเดี๋ยวๆรออยู่เฉยๆรอโอ้ยเฉยเดี๋ยวกันทางนี้อย่ารออย่ารอหูรอเอ้าวันหมดนายอะไรนี่ๆๆเจอแล้วเจอแล้วอะไรเหลืองๆใช่มั้ยเฮ้ยเดียวกันตัวเดียวกันนายนี่ๆไงนี่ผมอ่ะโถเอ้ยบอกเฮ้ยตะลองคุณกลับครับว่าไงรับแจ้งเหตุจาก191มีรถเมล์สาย888เบรกแตกวิ่งอยู่บนถนนรัชดาซึ่งเป็นพื้นที่ในสน.เหตุคุ้นขวางของเราครับเดี๋ยวหมวดไปบอกทุกคนที่อยู่บนรถเนี่ยนะบอกให้ตั้งสติดีๆแล้วก็ใจเย็นๆเดี๋ยวผมจะรีบตามไปเดี๋ยวผมขอจับโปเกมอนก่อนมันไปไหนแล้วนายครับผมว่าเราไปเลยก็ได้ครับทำไมแยกห้วยขวางน่าจะเยอะครับเพราะว่ามันมีสารอยู่ ผมก็ไปเจอมาหลายตัวครับสวยๆทั้งนั้นเลยนี่เลเวล 1,500 1,600 XP ค่ามันเยอะมากๆเลยครับสวยทั้งนั้นเลยครับที่ไหนพูเซดอนครับโปเกมอนหมอนวดครับครับ
ครับผมโอเคครับคุณตำรวจทุกคนใจเย็นนะสงบสติอารมณ์เอาไว้ตอนนี้เนี่ยคุณตำรวจเนี่ยกำลังไล่จับโปเกมอนกันอยู่เฮ้ยไม่ใช่ตำรวจเนี่ยกำลังหาวิธีมาช่วยพวกเราอยู่เดี๋ยวทุกคนใจเย็นก่อนได้ไหมเดี๋ยวตำรวจเขามาช่วยพวกเราแล้วตอนนี้ตำรวจไทยก็ทำอะไรตั้งหลายอย่างไหนจะจับโจรจับยาเสพติดตั้งด่านลอยแอบอยู่ข้างเสาไฟฟ้ากระโดดมาจ้าเอจับมอเตอร์ไซค์และเนี่ยคดีใหญ่ด้วยจับโปเกมอนโอ้หนักด้วยโปเกมอนอ่ะตามหายากจะตายกว่าจะเจอเมื่อไหร่จะหลุดพ้นสักทีเนี่ยให้เบรกมันเบรกไม่ได้ทำไงหยุดรับไปเลยเดี๋ยวคนบรมเมไม่เห็นพวกกูได้ยินเสียงอะไรกันไหมทุกคนเสียงอะไรวะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเสียงนาฬิกาถูกต้องมันคือเสียงนาฬิกาพ่อกูวางระเบิดเวลาไว้บนรถคันนี้โอ้ยระเบิดแล้วระเบิดมันจะระเบิดทีเดียวพร้อมกันเรียบร้อยดีมากไม่มีใครเห็นเยี่ยมยอดกลับบ้านกันไปเปล่านะกูไม่ได้วางระเบิดนะกูก็ไม่ได้มาตัดสายเบรกนะเว้ยก็ไปสิวะไปจับพวกกูได้ไหมคิดไอ้เฮียนั่นมันมองหน้าผมมันอาจเป็นเพื่อนมึงก็ได้ไม่เคยมีเพื่อนแบบนี้เฮ้ยพี่มันล็อกคอผมแล้วอ่ะมึงมองหน้ากูไปเนี่ยมึงก็มองหน้ากูเหมือนกันอ้าวมึงพูดอย่างนี้มึงอยากมีเรื่องเหรออ้าวเฮ้ยไอ้สัตว์มีเรื่องแล้วมันยังหลับจะมีเฮียอะไรมันไม่ได้หลับมันโดนเพื่อนกูต่อยอ้าวไอ้เฮียถึงแล้วไอ้พวกตะกั่วทั้งหลายไหนวะโลภะก็ดีไอ้แกหนาดิไอ้เต็มแกรอดิครับผมเป็นอะไรปรับทัศนคติหน่อยไอ้คนขับรถไอ้แม่มึงจำหน้ากูไว้ให้ดีกูฝากไปก่อนกูคิดหลอกแล้วมึงใช่ไหมไอ้เด็กช่างคนที่ตีกับรถกูเนี่ยกูหวังให้มึงกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีนี่มึงหนีกว่าเดิมอีกเนี่ยมึงด่ากูได้ยังไงเนี่ยเยาวชนดีเด่นเจ็บปีซ้อนอย่างพวกกูต้องทำไปปรับทัศนคติพวกแกฮะไอ้กากสังคมนี่ไปอยู่ไหมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องแม่จับไว้จับไว้ทีนี้แหละถ้ากูเอานิ้วชี้กดปุ่มโทรศัพท์แบบนี้แล้วก็ระเบิดเวลามันก็จะทำงานพวกมึงจะต้องตายกันทั้งรถพวกกูก็จะกลับบ้านไปนอนหลับสบายไงวะแต่มึงกดแล้วอ่ะกดแล้วเหรอไอ้บ้ามึงกดไปตั้งหลายทีไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเวลาระเบิดมันจะทำงานเฮ้ยกูจะได้มีเวลากระทืบมึงมีระเบิดด้วยเหรอครับใช่ครับตุ้มมึงมาตายทั้งรถเลยนะครับเห็นด้วยกับหมวดนะครับงั้นเราต้องรีบเอารถคันนี้เนี่ยออกจากพื้นที่ของเราให้เร็วที่สุดนะผมว่าเราควรจะนำรถเมย์คันนี้ไปในที่โล่งกว้างแล้วทำการถ่ายเทผู้โดยสารออกโดยเราจะขอกำลังสนับสนุนจากทางทหารเพื่อความปลอดภัยครับผมว่าไปสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิดีไหมครับเออก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันได้อยู่ในพื้นที่ของเราไงเป็นไงล่ะของมึงอ่ะไม่มีสมองพูดอะไรไม่ยอมคิดตบไม่ว่าโดนด้วยกันน่ะเจ็บทั้งหมดนั่นแหละเหรอโอ้ยหน้าเอ็งไปโดนอะไรมาวะยับเลยเนี่ยฮะเรื่องอย่างนึงนี่นะพี่สงสัยมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ขึ้นรถเมย์มาเนี่ยเอ็งยังไม่พูดกับใครเลยอ่ะเพราะอะไรโดนลูกตำรวจลุมกระทืบมาไงพี่โดนลุมกระทืบมาเลยไปโง่ให้พวกมันกระทืบทำไมเออแล้วมึงไปโง่ให้มันกระทืบทำไมล่ะโอ้โหนี่มึงไม่เห็นเหรอตีนเต็มคันรถเลยไอ้น้องไม่เป็นไรนะเว้ยเดี๋ยวถ้าพวกพี่เนี่ยรอดตายจากรถเมย์คันนี้ได้เนี่ยนะพวกพี่จะพาพวกเนี่ยไปรุมกระทืบไอ้พวกลูกตำรวจเอาคืนให้ได้คอยดูไม่ใครจะหนีจากข้ามมีรายงานด่วนเข้ามาค่ะคุณผู้ชมเกิดเหตุรถเมย์สาย888ซึ่งมีผู้โดยสารอยู่เต็มคันรถเกิดเบรกแตกไม่สามารถควบคุมให้หยุดได้ขณะนี้รถกำลังวิ่งอยู่บริเวณถนนรัชดาแยกศูนย์วัฒนธรรมทราบมาว่าผู้ขับขี่คือนายพรศักดิ์ชวนชื่นไอ้พรไอ้ชิบหายช่วงต่อไปค่ะมึ
อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะเว้ยขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถ้าลูกรอดชีวิตไปลูกจะบวชจริงๆสักทีอ้าวนี่ผ้าปลอมนี่จ้าเอาผ้าเหลืองมาห่มได้ยังไงไปซื้อมาจ้าอ้าวรู้ไหมว่ามันผิดรู้จ้ารู้แล้วทำทำไมแต่หลวงพี่ที่ฉันทำไปนะถ้าดอกบินสบายก็จริงได้ของมาก็ไม่เคยเอาไปขายเลยเอาไปให้เด็กยากจนในสลัมกินหมดเลยจ้าอ้าวเด็กๆไปไหนหมดลูกแล้วลุงมาแล้วเอ้วกินลูกกินกันลูกนะอย่าลืมนะตั้งใจเรียนกันนะลูกนะมีของกินแล้วตั้งใจเรียนอย่าเที่ยวเข้าใจไหมพ่อแม่เหนื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงไปเอามาให้อีกนี่เยอะวันนี้อีกไอ้ยนแกนี่มันเลวมากเลยนะหากินกับผ้าเหลืองไอ้ใจบาปขอให้ตกนรกบกไหม้ใช่ไอ้มาศาสนาวันนี้ไม่รู้จะรอดตายหรือเปล่าขอด่าหน่อยเถอะพูดภาษาหลงยกมือไหว้โอ้ยเดี๋ยวกูไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มึงตายไงมันยืนด่ากูอย่างเงี้ยลุงยังเถียงอีกเหรอไม่น่าทำแบบนี้ลุงไปเดี๋ยวกูจัดการเองเด็กเอาให้หนักเลยหลวงพ่อปลอมโอ้ยสัตว์จะเท้าเอวก็ไม่บอกการที่คนเราจะทำดีแล้วมีคนมาว่าเราบอกว่าเราสร้างภาพก็ปล่อยเขาไปเถอะเขาก็ได้แค่พูดแต่ไม่ได้ลงมือทำดีเอานะถือว่าเป็นหลวงพ่อโรบินฮูดแล้วกันเอาของคนรวยมาแบ่งคนจนการที่คนเราแต่งตัวดีๆใส่เครื่องแบบดีๆไม่ได้บ่งบอกว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนดีความคิดที่ดีนะฮะที่เป็นตัวบ่งบอกโอ้ยเฮียรูปร่างไม่น่าพูดดีพูดดีนะน่าไปบวชเราอ่ะไปบวชครั้งแล้วไม่อยากบวชครั้งสองเอาทำไมอ่ะพี่เกียรติขึ้นเขาที่ไหนไปไปขอโทษนะจ๊ะจ้าไม่เป็นไรหรอกจ้าคนเราเนี่ยนะอยู่ด้วยกันบนโลกไปเนี่ยทำดีใส่กันไว้เถอะเพราะว่าตายไปเมื่อไหร่อ่ะก็เอาอะไรกลับไปไม่ได้เฮ้ยเอาศพไปไว้ดีเฮ้ยไม่เกลียดศพเลยเนี่ยอ้าวอีกคนหนึ่งมึงเนี่ยพี่ฮอปเมียพี่ฮอปเห็นข่าวผัวหนูยังพี่อ๋อเห็นแล้วพี่หนูฝากด้วยนะพี่ต้องช่วยมันนะพี่ต้องช่วยมันนะพี่ออฟนะได้ๆตอนนี้พี่ให้นายเนี่ยสั่งการเคลียร์อยู่นะหนูฝากด้วยนะพี่หนูสงสารมันนะผัวคนนี้หนูรักมากเลยไม่ต้องห่วงหรอกผัวน้องเนี่ยก็เหมือนน้องชายพี่รักเท่ากันขอบคุณมากพี่ออฟพี่รักเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าพ่อจะรักด้วยหรือเปล่าป่านนี้ไม่รู้หายโกรธหนูหรือยังที่หนูไม่เลือกพ่อเลือกไปอยู่กับไอ้พี่พรมันอะไม่ต้องห่วงหรอกพ่อเราเนี่ยถามถึงเราทุกวันเลยถามว่าอะไรพี่ถามว่าจะมีกินหรือเปล่าไปอยู่กับมันเนี่ยพี่มันเป็นเรื่องของหัวใจมันเลือกไม่ได้จริงๆพี่พรเขาเก่งเขาหล่อเขามีความสามารถก็จะว่าน้องชอบแบบนี้ยังไงหนูก็ต้องฝากด้วยนะพี่นะช่วยมันหน่อยนะเออแล้วเราเนี่ยลบรอยสักแล้วหรือยังธนูเนี่ยเขาสักทับไปแล้วนะเร็วหน่อยนะลงไปก่อนอีอะไรวะจ้าหูวะรถแม่ขั้นที่มันเบรกแตกมันเป็นขั้นเดียวกับขั้นที่ผมลืมปืนเอาไว้ข้างบนนั่นเลยหมดใจเย็นนะเดี๋ยวเราไปหาทางเอากันเอากันเอายังเอาปืนหมดไงเอางี้เดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนเดี๋ยวผู้กำกับรู้ดีใจรู้เรื่องนี้ด้วยผมดีใจเราเห็นปืนแล้วไปก่อนนะไปเห็นปืนแล้วเฮ็ดจังไดสิได้ปืนขึ้นอ่ะเป็นอะไรอ่ะเปล่าไม่ได้เป็นอะไรเห็นทำหน้าบึ้งๆก็ไม่ได้มีอะไรนี่ถ้ามีอะไรไม่สบายใจอ่ะถามผมได้นะจำคืนนั้นได้ไหมคืนไหนอ่ะนั่นน่ะเหรอให้สาลินน่ะมานอนเป็นเพื่อนผู้ชายกับผู้ชายอ่ะจะมีอะไรกันได้ไงล่ะแล้วเราล่ะคนเนี้ย
รักสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิไม่อนุญาตให้เราใช้พื้นที่เลยครับงั้นลองติดต่อสนามบินที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดได้ครับส่วนหมวดเนี่ยไปบอกคนรถเมย์นะบอกให้ใจเย็นๆแล้วตั้งสติเอาไว้อย่าเพิ่งโวยวายไปเดี๋ยวเราจะให้คนของเราเนี่ยเปิดทางแล้วก็นำรถคันนี้เนี่ยออกไปสนามบินที่ใกล้ที่สุดครับผมย้ำตรงนี้เลยนะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันปิดข่าวให้เงียบที่สุดอย่าให้นักข่าวรู้เป็นอันขาดทราบครับโหลครับแม่วันนี้ผมไปทำรายงานให้บ้านเพื่อนนะครับกับหนึ่งเลยนะครับครับครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับครับรักแม่นะครับเฮ้ยแล้วมึงโกหกแม่ทำไมอ่ะกูโกหกเพื่อให้แม่กูสบายใจไงแล้วรถมันจะพาเราไปไหนวะเนี่ยของกูของอะไรของมึงของที่มีค่ามากที่สุดสำหรับกูที่ทำให้กูรวยได้เว้ยว่าแล้วเจ๊ไม่ต้องเป็นโจรเอาโจรนะถ้าโจรงั้นเด็กก็ไม่ใช่น้องมันเด็กโอ้ยน้องกูเว้ยมาดิน้องเหี้ยอะไรหน้าไม่เหมือนมึงเลยมึงหน้ายังทานเด็กหน้ายังสำลีมึงเข้ามาสักคนนึงนะจะยิงให้ไส้แตกเลยเฮ้ยโยนตูดขึ้นดิอีกน้อยเฮ้ยมันจะทำร้ายตัวประกันเฮ้ยเฮ้ยจับเด็กเป็นตัวประกันเหรอเล่นแฝงได้กูจะเล่นมึงเนี่ยเฮียเสียงหน้าทั้งกลมไปอยู่หลังเลยไปไปไปนะครับไปโอ้ยโอ้ยไม่ต้องกลัวแล้วปืนปลอมรู้ยังปืนปลอมโอ้ยไม่ได้ยินเรื่องหล่นเมื่อกี้ปืนปลอมถูกต้องเพราะว่าของจริงเนี่ยอยู่ที่นี่อ้าวถ้าไม่เชื่อเอาไปดูสิเออใจดีมากนี่ทำไมไม่ต้องทำอย่างนี้ด้วยวะพี่เต๋าครับวันนี้เพื่อนมอสมาเล่าให้ฟังว่าไปสวนสนุกมามอสอยากไปมั่งจังพี่เต๋าพามอสไปได้ไหมมอสอยากไปมอสค่าข้าวมันแพงนะเราเอาเงินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เรามีเอาไปซื้อขนมซื้อของกินเยอะๆดีไหมเนาะถ้าพ่อแม่ยังอยู่ผมพาลูกไปหนูมอสไปนอนดีกว่ามอสมอสมอสเป็นอะไรทำไมร้องไห้ทำไมมอสคิดถึงพ่อแม่อย่าร้องไห้นะตรงจนนี่มันไม่เกี่ยวหรอกเว้ยมึงไม่ได้จนคนเดียวคนเราอ่ะมันเลือกเกิดไม่ได้หรอกเว้ยมึงดูหน้าตาไอ้กูดิน่าจะเป็น CEO ยังต้องมาขับรถเมล์เลยโอ้ไอ้หนูหน้ามึงยังปลาตีนวะลูกเฮ้ยมาเอามาด้วยสิมึงยิงยิงกูสิโอ้ยเหี้ยเอากูบางกระโดดกลัวสิเฮ้ยเอาไปแกลูกมึงท้ากูเหรอท้ามึงใช่ไหมเฮ้ยมึงจะลองดีกับกูเหรอเอามาไหวมึงเอามาเลยพี่มึงติดผู้หัวโตแน่เพราะมึงเนี่ยค้ายาหมูยอโอ้โหโอ้โหก่อนนี้อิ่มเลยอ่ะเฮ้ยหยุดด้วย
าจากไหนมีคนเอามาให้มอถือเฮ้ยต่อไปลูกครับมีคนถือเด็ก2คนนั่งอยู่ข้างนอกไปดูเร็วไปครับผมมอสอย่าไปบอกใครนะว่าพี่ซ่อนของไว้ที่ไหนนะรู้เปล่าเด็กก็รวยแล้วมีเงินไปเที่ยวสนุกไงนี่กูบอกมึงให้นะแค่มึงจนเนี่ยมันก็แย่พออยู่แล้วมึงจะทำตัวชั่วๆเลยวะคนจนที่เขาทำอาชีพสุจริตแล้วเขารวยเนี่ยมึงมีเยอะเว้ยมึงเลิกล้มความคิดแบบนี้ซะอย่าให้คนรวยเขามาว่าเราได้จนแบบสุจริตหมูยอสองอันไม่ได้ทำให้ชีวิตมึงรวยได้เว้ยตำรวจโทรมาพี่เฮ้ยครับครับบอลฮะตำรวจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะส่งคนมานำรถเราไปที่สนามบินที่ใกล้ที่สุดครับแล้วที่กูบอกมึงอ่ะมึงไม่คิดเอานะคิดเอาเองไปเลยโยมใครจะรอดตายฉันจะกลับมาบวชนี่เลยลองไปนี่ลองไปประตูลองไป
ไอ้มึงไม่ขับดิเกิดมาเป็นกระเป๋ากูไม่ได้เป็นคนขับมึงไม่ขับกูไม่ขับดิโอ้โหโอ้โหโอ้ยกูรักมึงอ่ะโอ้ยพ่อมึงก็รักดีไหมโอ้โหไอ้ถ้าเราจะตายอ่ะมึงตายกว่ากูนะมึงตายกว่ากูบ้าตายพร้อมกันอยู่ตอนนี้รถเมย์สาย888ได้ออกจากนอกเส้นทางและพุ่งเข้าป่าไปแล้วครับแม้เราต้องจากกันไกลแค่ไหนมันคือความหมายของคำว่าเพื่อนไม่มีวันลบเลือนเลือนกันไปภูมิกับครับผู้โดยสารที่อยู่บนรถคันนั้นน่ะปลอดภัยเรียบร้อยทุกคนแล้วครับส่วนรถเมย์ตกหน้าผาลงทะเลระเบิดไปเรียบร้อยแล้วครับดีนะครับมันไม่ได้ระเบิดในพื้นที่ของเราเย้ไอ้คอกฟังเป็นตัวแล้วนี่ฟังเป็นตัวแล้วนี่ลองดูนี่เจ๋งก็รู้ว่าในใจของนาคเป็นคนดีมีคุณธรรมฉะนั้นแล้วจึงอยากให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมช่วยกันทนุบำรุงพุทธศาสนาให้ยั่งยืนและถาวรอาตมาขออนุโมทนาบุญด้วยนะเจริญพรพี่เต๋าเสร็จหรือยังเดี๋ยวไปสวนสนุกไม่ทันรีบให้แล้วรีบให้แล้วโอ้ขอโทษดีนะป่ะไอ้ยะป่ะพร้อมยังพร้อมแล้วไปไหมป่ะก่อนกลับบ้านเนี่ยผมขอไลน์คุณพยาบาลหน่อยได้ไหมครับไลน์อะไรหรอคะไลน์เธอไปจนตักรักเธอไปจนตายโอ้คุณพยาบาลครับผมอ่ะอยากจะพาคุณพยาบาลไปเที่ยวอเมริกาไปรัฐอะไรหรอคะรัฐยูเวลี่เมิร์ฟเลิฟยูเวลี่มัสโอ้มีบ้างไหมเราอ่ะมีไหมคุณพยาบาลครับอย่านั่งบิดขานานสิครับเดี๋ยวก็หิวหรอกหิวข้าวหิวเป็นตะคีโอ้ยเล่นงี้เลยอ่ะมีแบบกูไหมล่ะเอางี้ขอดูมือหน่อยครับคุณพยาบาลผิวพรรณดีมากเลยนะครับแต่อยู่กับผมเนี่ยผมปาดผิวเอี่ยมเลยนะครับผมทะเลยังมีทรายหัวใจยังมีเธอตัวฉันนั่นพร่ำเพ้อเดี๋ยวมึงจะเจอตีนคมนะแต่เจอกันวันแรกเนี่ยพูดไม่สุภาพแบบนี้มันไม่ดีนะครับทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะโดดตบด้วยจมูก
จมูกตีนกลัวไหมล่ะหอมดีไม่มีอะไรหรอกจ๋าเมียจ๋าก็แค่ว่าชมเมียชมความสวยชมความดีของเมียให้พยาบาลเขาฟังเหรอคะแล้วไปไปกลับบ้านกันเถอะที่รักวันนี้เจ๊โคตรสวยเลยเจ๊โสดนะเฮ้ยเรียกลงทีมนี่แหละไปเถอะกลับบ้านกันเถอะที่รักวันนี้เอารถมาด้วยโอ้เจ๊รถโคตรสวยรถใครเนี่ยก็รถพ่อเจนสีเอานี่ดีกับพ่อแล้วไม่ได้ทะเลาะกันสักหน่อยแค่ฉันเลือกมาอยู่กับผัวที่รักของฉันจะคุยหรือจะแข่งก็อยู่แล้วก็กลับไปสักทีจำหนังใหม่ทีพร้อมไหมเนี่ยพร้อมแค่ไหนมันคือความหมายของคำว่าเพื่อนไม่มีวันลบเลือนเลือนกันไก็เป็นกำลังใจพี่นะก็เจอเร็วๆนะพี่เนาะขอบใจรถเมย์ทุกวันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นนิดนิรันดร์ไม่มีใครที่จะมาแทนคุณได้วันนี้ให้เกียรติผมไปเดทกับผมไปทานข้าวด้วยกันสักมื้อได้ไหมครับวันนี้คงไม่ได้อ่ะค่ะรีบไปต้องพาเด็กไปฮ่องกงค่ะไม่เป็นไรคุณจำคำผมไว้นะไม่ว่าจะนานแค่ไหนผมก็จะรอคุณอยู่ที่นี่10ปีรอได้ไหมคะคุณไปอยู่ฮ่องกงเหรอติดคุกไปสิเดี๋ยวไปแจ้งจับแม่เธอเลยนะข้อหารักทรัพย์ฉันเนี่ยไม่จริงไม่พี่ไม่จริงเป็นไรอ่ะเอ็งจำไอ้นี่ได้หรือเปล่าวะคอยเป๋ไงนี่มึงยังไม่เข็ดเหรอพูดอย่างนี้ได้ยังไงเพื่อนเลิกมันเฮ้ยเฉยกว่าไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูรู้ตำรวจนะเว้ยพอกูยัดยาใหญ่อย่างนั้นแล้วเปลี่ยนคนบ้างเปลี่ยนคนบ้างจัดให้เฮ้ยเพื่อนจัดการมันเฮ้ยกูจัดการมันไม่ได้ทำไมพวกกูไต่ตองแล้วแล้วมึงคิดอะไรเปล่าไม่คิดอะไรมึงจัดการเลยเอ้าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ไต่ตองไม่ได้จัดการมึงตบกูทำไมเนี่ยนี่กูเป็นตัวนะเว้ยพูดกูก็ไม่แบนว้าวต้องกดกันเถอะตุ๊ดเมียกูว่าถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยไม่มีแดกแน่มึงว่ากูขายยาดีไหมมึงจะบ้าเหรอวะกูเห็นคนท้ายซอยเขาทำได้เห็นเขารวยจังเลยแล้วมึงจะไปเรียนแบบเขาทำไมอ่ะมันผิดกฎหมายมึงคิดถึงหัวอกกูบ้างดิถ้ามึงโดนจับไปนี่มึงติดกี่ปีมึงเพ้ออะไรของมึงเนี่ยกูขายคูต้ายาผิวขาว
อ้าวไอ้ห่ามึงก็พูดซะกูคิดไปไหนตอนไหนแล้วกูก็คิดว่ามึงจะขายยาบ้าแล้วเนี่ยโว้ยมึงบ้าปะเนี่ยนี่สภาพกูเดิมๆเนี่ยตำรวจยังค้นเลยตรวจฉี่แทบตรวจขี้ด้วยซ้ำนี่พกยากูจะไปเหลืออะไรอ่ะส่งมึงให้ด้วยไงส่งกูได้มึงไม่เคยรู้ใช่ส่งมึงโคตรได้เลยน้าไม่ต้องกลัวรวยตาไม่จะทำให้กับแขกทั้งหมดคนพูดเจ้าแม่ครับไม่ต้องพูดแม่รู้หมดแล้วถามมาก็คือว่าไม่ต้องพูดแม่รู้หมดแล้วถามมาคือว่าผมเนี่ยจนมานานมากครับเจ้าแม่เมื่อไหร่ผมจะรวยครับเพนมาเซมาเมื่อเอ็งมีเงินเมื่อนั้นแหละเอ็งจะรวยมาน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 ถ้ากูรู้ไปเตะเจ้าแม่เนี่ยมึงจะว่าไงอุ้ยมานั่งกันทำไมเจอแย่จ้ะว้าตัวเลวจิตาโอมาสตาบาลาบาลาบาสตอยตอแหลเอ้ยพูดอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนะเนี่ยโอ้ยผมไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยโอ้ยผมไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยสาบานผมตายสัตว์หายากอ่ะทำไมน้องหน้าตาตลกจังเลยอ่ะทำไมกล้าเกิดมาคะน้องก่อนว่าคนอื่นเขาอ่ะดูหนังหน้าตัวเองบ้างดิคนเราอย่างเงี้ยแหละชอบดูถูกคนอื่นมองคนที่ภายนอกทำไมไม่มองที่หัวใจฮะน้องเสื้อแดงครับมีแฟนยังอ่ะยังค่ะเป็นแฟนพี่ไหมจะดีเหรอคะดีสิพี่รถไปแล้วนะน้องพี่ให้หอมแก้มทีนึงโอ้โหชื่นใจทำไมหน้าสวยแล้วมันไม่เอาวะวัดไหนมึงวัดกับกูไหมตะไบรอมึงนานมากไม่ได้ไงนะมีอารมณ์มากตะไบเล็บเนี่ยทิ้งไปเลยไอ้เหี้ยกูอยู่ทางนี้ตรงไหนโอ้โหเห็นดำๆเหมือนกันกูอย่ายิ้มบ๊ายบายกูโทษพี่กูโทษพี่สั่นเลือดพี่ปูไม่เดินแล้วคออ่ะหลวงพ่อรู้จักธรรมชัยยาไหมเล่นคนเดียวเลยกูไม่เล่นด้วยหรอกบ๊ายบอกที่เป็นลิเกเหรออ๋อได้ขอละขออีกทีได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะแหวนหายนี่มึงลืมแหวนไม่ได้ใครกูหรอแผลหายก็จะเอาออกแผลมั่นด้วยเป็นโอ้โหบ้าเลยแผลรู้ไม่ด้วยแผลรู้ไม่ได้ทำไมยังไงฮะโอ้โหต้องไงนะฮะเอาไงต่อดีเพื่อนใครเพื่อนมึงโทษ